รับแต่ต่างชาติไม่รับคนไทยภูริหิรัญพฤกษ์เปลี่ยนรีสอร์ทของตนเองเป็นพื้นที่รักษาล่าสุดนักแสดงหนุ่มภูริหิรัญพฤกษ์ได้เปลี่ยนภูริไปรีสอร์ทของตัวเองเป็นเวลเน็ตวีแคร์เป็นสถานที่พักรับรักษาชาวต่างชาติฝันรายได้ต่อคน 3-4 แสนรับแค่ 10-20 คนเท่านั้นเรียกว่าเปลี่ยนพลิกไปเลยจริงๆบ้านหลังนี้เราตั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูกเพราะเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่นั่นเหมือนกันอยู่ที่ปายครับเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วโดยเปลี่ยนเป็นเวลเน็ตวีแคร์ซึ่งเราก็จะเอาบ้านเหล่านี้ไปให้บริษัทใหม่ที่ผมตั้งเช่าก็จะมีค่าเช่ามาอยู่แล้วทุกเดือนแล้วหุ้นส่วนผมเขาก็จะดูแลเรื่องนี้ผมว่าในสังคมตอนนี้คนฮิตเป็นกันมากเลยเราก็จะมีโปรแกรมที่รักษาได้เพราะอาการพวกนี้บางทีมันเกิดจากการที่เคมีที่มันไม่บาลานซ์ในร่างกายเราจะแก้ด้วยการไม่ได้ให้ใช้ยาใดๆทั้งสิ้นจริงๆหุ้นส่วนผมเขาเคยทำอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เรารับจะเป็นต่างชาติเป็นนักกีฬาเป็นดาราจากต่างชาติมาพักที 2-3 เดือนเขาอยากได้สถานที่ที่สวยงามเราก็เลยเอาภูริปายมาทำตรงนี้ถ้าถามเรื่องรายได้ว่าน้อยลงกว่าตอนเป็นรีสอร์ทไหมก็ถ้าเทียบกันเมื่อก่อนเราขายได้ประมาณคืนละ 1,500-2,000 เพื่อที่จะมาอยู่1คืนแต่ตอนนี้ลูกค้าผมจะมาอยู่ที่นี่โดยประมาณ28วันก็จ่ายประมาณ 15,000 เหรียญก็คือ 3-4 แสนบาทไปเลยจำนวนคนที่มาพักก็อาจจะน้อยลงเหลือแค่ 10-20 คนแต่รายได้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่าใช้จ่ายก็อาจจะน้อยลงส่วนอนาคตผมก็จะดูแลในส่วนของธุรกิจนี้ด้วยและนี่คือธุรกิจใหม่ของหนุ่มภูริหิรัญพฤกษ์จากเป็นรีสอร์ทเฉยๆเป็นสถานที่พักรับรักษาชาวต่างชาติแต่ก็สงสัยว่าทำไมไม่รับคนไทย